สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัฐดอนๆค่ะกระแสดราม่าพิมพ์รีพายนะคะไปช่วยเหลือเด็กและก็ชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่เกิบนะคะอำเภออ่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาฟังพิมพ์รีพายชี้แจงนะคะว่าเป็นยังไงค่ะรักพิมพ์รีพายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสารไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องเซฟพิมพ์ลิพายกูทำความดีกูไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนากูดีแล้วคุณลุงคุณป้าที่เคยเอ็นดูพิมพ์ลิพายนะคะฟังไว้เลยนะคะคุณธรรมจริยธรรมมีในใจพิมพ์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าพิมพ์จะเหี้ยส่วนน้องๆหนูๆที่ดูพี่พิมพ์นะลูกแล้วเอาพี่พิมพ์เป็นแบบอย่างหนูดูไว้แค่นี้กูไม่หวั่นไหวกับการทำความดีกูจะทำต่อแล้วนี่คือโฉมหน้าของคนทำความดีนี่คือความคิดของคนทำความดีนี่คือ mindset ของคนทำความดีพี่พิมพ์สนับสนุนให้พวกมึงทำความดีแล้วกูจะทำความดีต่อไปกูไม่มีทางหวั่นไหวแน่นอนไม่ต้องเซฟไม่มีใครรังแกอะไรพิมพ์ทั้งนั้นไม่มีใครมายุ่งกับพิมพ์เลยไม่มีใครมารังแกพิมพ์ไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนมารังแกพิมพ์ทั้งนั้นเขารู้ว่าเด็กคนนี้ต้องการทำความดีค่ะจากกระแสดราม่านะคะพิมพ์รีพายได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วก็เด็กๆที่อำเภออ่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้โพสต์ชี้แจงว่าอย่างนี้นะคะคนทำบุญไม่มีใครคิดไม่ดีน้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างๆมีเจตนาที่ทำบุญด้วยใจค่ะทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกับแยกย้ายกันสุขสันวันเด็กจุ๊บๆค่ะอันนี้เป็นข้อความจากพิมพ์รีพายได้โพสต์ไว้นะคะพิมพ์รีพายได้นำเงินส่วนตัวนะคะ 500,000 กว่าบาทเพื่อซื้อโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านแล้วก็ซื้อทีวีจอยักษ์นะคะแล้วก็แปลงผักเพื่อสอนให้ชาวบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะได้ปลูกผักกินแล้วก็ขายหลังจากนั้นก็ได้นัดเด็กๆนะคะเพื่อที่จะมาดูเซอร์ไพรส์เด็กๆนะคะเพื่อจะมาดูทีวีแล้วก็มีอาชีพให้เด็กๆได้ทำได้รู้จักนะคะแล้วเขาก็จะได้สร้างความฝันของเขานะคะว่ามีการมองเห็นว่าเป็นยังไงนะคะเธอยังบอกอีกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะทำประโยชน์ได้มากขนาดนี้นะคะต่อมามีกระแสดราม่านะคะเมื่อก่อนมีอาสาเข้าไปติดโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านโดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 292,110 บาทค่ะพบว่าโครงการแผงโซลาร์เซลล์นั้นเพิ่งจะสำเร็จจริงเมื่อพิมพ์รีพายไปจัดกิจกรรมวันเด็กเมื่อวันที่16ธันวาคม2563ค่ะพิมพ์รีพายโพสต์บริจาคมาทั้งหมด 500,000 ค่ะแล้วก็เงินบริจาคทั้งหมดนะคะ 790,000 พิมพ์รีพายไม่ทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่แล้ว 290,000 บาทค่ะซึ่งทุกคนมีเจตนาดีที่จะให้เด็กบ้านแม่เกิบพัฒนาขึ้นนะคะพิมพ์รีพายก็ได้กล่าวขอโทษชาวเน็ตทุกคนที่เข้าใจผิดนะคะสำหรับคอนเทนต์นี้พิมพ์ก็ยึดหลักกตัญญูกับแผ่นดินและพิมพ์ผิดอะไรมั่นใจพิมพ์ไม่ผิดและพิมพ์ผิดอะไรนะคะถ้าผิดพิมพ์ขอโทษพิมพ์กราบขอโทษทุกคนนะคะถ้ามันผิดเรื่องนี้พิมพ์ผิดที่บกพร่องไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลตรงนั้นก่อนค่ะพิมพ์รีพายกล่าวท้ายคลิปนะคะใครอยากทำความดีก็ทำเลยอย่ากลัวว่าจะทำความดีแล้วโดนด่าทำความดีต่อไป
อย่าท้อในการทำความดีพี่พายจะทำความดีต่อไปค่ะต่อมาวันที่11มกราคมนะคะกศน.อ่อมก๋อยได้ประกาศงดรับของบริจาคเนื่องจากต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเพื่อมิให้ก่อเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและศูนย์กศน.อ่อมก๋อยค่ะก็ได้มีประกาศออกมานะคะห้ามโพสต์เกี่ยวกับการรับบริจาคทุกช่องห้ามตอบโต้ผ่านสื่อโซเชียลอีกด้วยนะคะต่อมากศน.อ่อมก๋อยก็ได้โพสต์ภาพอาหารเด็กๆแล้วก็โพสต์จานดาวเทียมที่บอกว่ายังมีอยู่นะคะแล้วก็มีไฟฟ้าใช้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อชี้แจงจากกศน.อ่อมก๋อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ